ัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้านี้เช้านี้นะคะเราจะมาป่นปลาดุกกันพี่น้องนะคะโดยการเอาปลาดุกมาอบพี่น้องนะคะละเอียดไม่ทอดนะคะเราจะเอาปลาดุกมาอบนะคะเพราะว่าเขาตัวเล็กนะคะเราจะเอามาอบแล้วก็จะเอาไปตำป่นนะพี่น้องเนาะนะคะเราจะเอาไปตำป่นกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยผักเยอะๆกันค่ะนะคะนี่นะคะนี่นะคะปลาดุกมันตัวหน่อยนะคะพี่น้องนะคะละเอียดว่าจะทอดแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะกินน้ำมันนะพี่น้องเนาะเราก็เลยเอามาอบนะคะหมักอร่อยๆแล้วก็เอามาอบหอมๆนะคะในสไตล์บ้านนานะคะในสไตล์บ้านนาน่าอยู่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศบ้านนาน่าอยู่ของเรานะคะต้นไม้เยอะๆแวดล้อมไปด้วยอากาศดีๆนะคะอากาศดีๆนะคะสิ่งแวดล้อมดีๆหายใจโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วก็มากินอาหารพื้นบ้านของเราโดยการตำป่นนะคะพี่น้องตำป่นปลาดุกเนาะนะคะปลาดุกก็ปลาดุกอบนะคะนะคะอีกหอมกระเทียมเฮาก็จะคั่วนะคะพี่น้องคั่วกระทะไฟฟ้านะคะคั่วกระทะไฟฟ้าแล้วก็จะมาเอาเนื้อปลาดุกไปป่นนะคะพี่น้องนะคะกินในแบบสไตล์บ้านนาสไตล์บ้านนาหน้าอยู่ของเรานะคะในบรรยากาศดีๆตอนเช้าฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็นอนหลับสบายมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศดีนะพี่น้องเนาะไม่ต้องเปิดแอร์ให้ยุ่งยากเลยนะคะฝนตกทั้งคืนสไตล์บ้านนาอาหารบ้านทุ่งนะคะอากาศตอนสดเช้าก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ที่บ้านดงมันขุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ดนะคะอากาศดีๆอากาศดีๆตอนเช้าเช้าหายใจโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วก็เราก็จะมาป่นปลาดุกหน้ากันพี่น้องนะคะกินป่นปลาดุกหน้ากับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะปนปลาดุกพี่น้องนะคะปนปลาดุกนาบ้านนาหน้าอยู่สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วสุกแล้วเสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานในบรรยากาศบ้านนาหน้าอยู่สไตล์บ้านนาหน้าอยู่นี่นะคะต้นไม้เยอะๆนี่นะคะร่มรื่นร่มรื่นนะคะบรรยากาศรักร้านของเรานะคะลูกน้องเยอะน้องเยอะพี่น้องมากินกับยายละเอียดนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งแต่กระดิ่งติ้งด้วยพี่น้องเด้อเพื่อจะเด็ดผักคลิปเมนูอร่อยอร่อยเด็ดๆกับยายละเอียดค่ะผักกับที่กระถิ่นริมรั่วนะคะหยอดกระถิ่นอ่อนพี่น้องริมรั่วนะคะริมรั่วริมรั่วกินได้นะคะบรรยากาศบ้านนาหน้าอยู่อากาศดีๆตอนเช้าๆอาหารอร่อยอู้สุดยอดเลยนะคะมาค่ะมากินข้าวกับยายละเอียดนะคะ